บิ๊กต้นเปลื้องรักบี้ไทยโชว์ผลงานสุดแจ่มในศึกเอเชียสนามแรกกีฬาวันที่8กันยายน2567 17:04 น.บิ๊กต้นชื่นชมรักบี้ไทยโชว์ผลงานยอดเยี่ยมเอเชียรักบี้เซเว่นซีรีส์2024สนามแรกที่เกาหลีใต้ชี้สนามหน้าต้องไม่ประมาทยังมีหวังว่าทีมหญิงจะต้องได้สิทธิ์ไปเล่นชาเลนจ์ซีรีส์อีกสมัยการแข่งขันรักบี้7คนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรายการเอเชียรักบี้เซเว่นซีรีส์สนามที่1วันที่7-8 กันยายน 2567ที่ประเทศเกาหลีใต้โดยในครั้งนี้มีทั้งทีมชายและทีมหญิงจากไทยเข้าร่วมชิงชัยนอกจากนี้บิ๊กต้นพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยประวิตรมนเสรีนุสรผู้จัดการทีมชายและสุทัศนีพานุประภาผู้จัดการทีมหญิงเดินทางไปเชียร์และให้กำลังใจติดขอบสนามในประเภททีมชายนั้นทีมชาติไทยถือว่าเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นอยู่กลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นจีนมาเลเซียขณะที่กลุ่ม B มีฮ่องกงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เกาหลีใต้และฮ่องกงโดยรอบแบ่งกลุ่มนั้นทีมหนุ่มไทยแพ้ญี่ปุ่น 5-29 จุดแพ้จีน 0-40 จุดแล้วนัดสุดท้ายชนะมาเลเซีย 15-7 จุดจบเป็นอันดับ3ของกลุ่มเข้าไปเล่นสายล่างเพื่อชิงอันดับดีที่สุดคืออันดับ5ซึ่งหนุ่มไทยสามารถเอาชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 17-14 จุดได้เข้าไปชิงอันดับ5กับมาเลเซียผลปรากฏว่าไทยยังโชว์ความเหนือชั้นไล่ถล่มไปแบบขาดลอย 22-5 จุดส่งให้ทีมหนุ่มไทยในฐานะน้องใหม่คว้าอันดับ5ของสนามแรกขณะที่ทีมหญิงไทยที่อยู่ในแรงกิ้งอันดับ4ของเอเชียอยู่กลุ่ม A ญี่ปุ่นคาซัคสถานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และกลุ่ม B มีจีนฮ่องกงสิงคโปร์และมาเลเซียโดยในรอบแบ่งกลุ่มทีมสาวไทยโชว์ผลงานสมราคาเอาชนะคาซัคสถาน 15-0 จุดชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 29-0 จุดและแพ้ญี่ปุ่น 5-28 จุดเข้าเป็นอันดับ2ของสายไปพบกับจีนทีมอันดับ1สาย B ในรอบรองชนะเลิศโดยการดวลกับจีนนั้นทีมสาวไทยฮึดสู้อย่างสุดมันด้วยการตามตีเสมอได้ในช่วงวินาทีสุดท้ายเป็น 14-14 จุดแต่ในช่วงต่อเวลาพิเศษเป็นทางจีนที่วางใส่ได้ก่อนเอาชนะไปทำให้ไทยไปเล่นรอบชิงอันดับ3กับญี่ปุ่นผลการแข่งขันรอบชิงอันดับ3ของสาวไทยกับญี่ปุ่นนั้นเป็นไปอย่างสนุกตื่นเต้นผลัดกันรับรุกโดยไทยเล่นได้อย่างรัดกุมและเข้าทำที่เด็ดขาดออกนำไปก่อนอย่างรวดเร็วแต่ญี่ปุ่นก็สู้กลับพลิกกลับมานำและในช่วงก่อนหมดเวลาไทยได้1ใส่ทำให้ไล่มาเป็น 21-19 แต่เสียดายที่เตะเปลี่ยนไม่เข้าทำให้แพ้ญี่ปุ่นไปด้วยสกอร์นี้จบสนามแรกทีมสาวไทยได้อันดับ 4,000 ตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะเปิดเผยว่าทีมชายได้อันดับ5ทำได้เกินเป้าหมายที่วางไว้เพราะก่อนไปเราตั้งเป้าเพียงไม่จบอันดับสุดท้ายที่สำคัญเราชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยเฉพาะลูกที่วางใส่นั้นเป็นแท็กติกที่ดีมากๆใช้ความเร็วจ่ายลูกออกปีกทางด้านปลายไซเอาชนะด้านความเร็วของฝ่ายตรงข้ามที่มีรูปร่างใหญ่กว่ามากและนัดชิงอันดับ5ก็ชนะมาเลเซียขาดลอยซึ่งทั้งสองทีมนี้เราไม่ชนะเขามานานแล้วแต่วันนี้เราชนะเขาได้ก็รู้สึกดีใจมากต้องขอขอบคุณทุกคนไม่ว่าจะเป็นประวิตรมนเสรีนุสรผู้จัดการทีมนาวาเอกธันวิทย์เครือสิงห์ผู้ฝึกสอนสตาฟโค้ชและนักกีฬาชายทุกคนส่วนทีมหญิงนั้นแมตช์แรกแม้ว่าจะชนะคาซัคสถาน 15-0 จุดแต่ก็ยังไม่พอใจเพราะเราเล่นไม่ค่อยดีมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างพอเกมที่2กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็ดีขึ้นมาแต่เกมสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มรู้สึกเสียใจมากที่ไทยโดนญี่ปุ่นเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวอย่างไรก็ตามในรอบรองชนะเลิศทีมหญิงเรากลับมาสู้ใหม่
ทีนี้สู้ทุกรูปแบบทำให้รูปเกมออกมาสูสีเกือบจะชนะจีนด้วยซ้ำและรอบชิงอันดับ3ก็ยังเกือบชนะญี่ปุ่นแม้ว่าไทยจะแพ้จีนกับญี่ปุ่นแต่ก็ประทับใจมากที่นักกีฬาทุกคนสู้จนเกือบจะชนะแพ้แค่ลูกเตะเปลี่ยน2คะแนนการที่ทีมชายทำผลงานดีมากได้อันดับ5กับทีมหญิงที่ได้อันดับ4ทำให้สนามต่อไปที่หางโจวประเทศจีนจะต้องเข้มงวดในการซ้อมมากยิ่งขึ้นเพราะสนามแรกนี้เราเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมทีมอื่นๆน่าจะกลับไปแก้ทางแน่นอนฉะนั้นทีมไทยเมื่อกลับไปแล้วก็จะเก็บตัวต่อทันทีโดยหวังว่าปีนี้ทีมหญิงไทยจะได้สิทธิ์ไปเล่นในชาเลนจ์ซีรีส์อีกสมัยและทีมชายต้องให้อยู่1/5ของเอเชียแบบนี้ผมภูมิใจลูกหลานนักรักบี้ทีมชาติทั้ง2ทีมนี้มากเพราะเขาได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของเรากลับมาเป็นทีมที่โดดเด่นของระดับเอเชียทั้ง2ทีมนิกรดีใจนโยบายคณะรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊งบรรจุเร่งรัดจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนใหม่เรื่องความปลอดภัยทางถนนการเมืองวันที่8กันยายน2567 10:03 น.นิกรดีใจนโยบายคณะรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊งบรรจุเร่งรัดจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนใหม่เรื่องความปลอดภัยทางถนนบอกทำมานานหายเหนื่อยวันที่8กันยายน67นายนิกรจำนงผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนาอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมโพสต์เฟซบุ๊กและทวิตใน X ระบุถึงคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีที่เตรียมแถลงต่อรัฐสภาว่าตนมีโอกาสได้เห็นนโยบายรัฐบาลใหม่ที่มีนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งส่งไปยังรัฐสภาเพื่อบรรจุในการแถลงนโยบายวันที่12กันยายน2567นี้ตนดีใจมากที่ได้มีการบรรจุเรื่องที่ตนใส่ใจเป็นพิเศษมาตลอดชีวิตการเมืองของตนเองคือนโยบายการเร่งรัดจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนใหม่และนโยบายเรื่องความปลอดภัยทางถนนเอาไว้หายเหนื่อยเลยครับจะได้มุ่งหน้าทำงานกันต่อไปนึกถึงโพสต์การ์ดจากบุคคลนิรนามที่ส่งเป็นกำลังใจให้ผมเมื่อตอนสอบตกเมื่อสมัครส.ส.ครั้งแรกหลังตอนสำเร็จการไปเรียนการเมืองจากอเมริกาเมื่อปี2529ตอนนั้นผมอายุได้31ปีที่ส่งมาให้เป็นการ์ดรูปท่านป่วยอึ้งภากรแล้วพิมพ์เป็นถ้อยคำว่าถึงนิกรจำนงแม้หนทางสายนี้จะยืดยาวแต่ไม่ไกลเกินเท้าจะก้าวเดินได้สร้างกำลังใจให้ผมและเมื่อผมได้รับเลือกเป็นส.ส.สงขลาครั้งแรกเมื่อปี2531ในนามพรรคประชาชนผมก็ได้แต่ส่งข่าวไปยังผู้สนับสนุนนิรนามท่านนั้นโดยการทำเป็นรูปการ์ตูนขั้นหนังสือแจกกระจายไปทั้งสงขลาจนถึงขณะนี้เป็นเวลา38ปีแล้วผมเห็นนโยบายของรัฐบาลนี้ในเรื่องรัฐธรรมนูญและความปลอดภัยทางถนนที่เป็นMy Passionซึ่งผมก้าวเดินบนเส้นทางนี้มายาวนานมากถ้าท่านผู้นั้นยังมีชีวิตดำรงอยู่ในวันนี้ผมก็อยากจะบอกกับกัลยาณมิตรท่านนั้นว่าผมมีกำลังใจเสมอที่จะก้าวเดินต่อไปจนกว่าจะใกล้ถึงที่หมายให้มากที่สุดขอขอบคุณบุคคลนิรนามท่านนั้นมากครับนายนิกรกล่าวตะกร้อหญิง4คนทวงแชมป์คืนจากเวียดนามทีมชุดชายยังแกร่งชูถ้วยสมัย35กีฬาวันที่8กันยายน2567 17:01 น.การแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก2024ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่37ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชเมื่อวันที่8กันยายนประเภท4ทีมหญิงพรีเมียร์ดิวิชั่นรอบชิงชนะเลิศเป็นการรีแมตช์คู่ชิง
ปีที่แล้วทีมตะกร้อสาวไทยในฐานะรองแชมป์พบกับเวียดนามแชมป์เก่าโดยทีมชาติไทยส่งวิภาดาจิตพรวนสิรินันท์เขียวปักกัปตันทีมสมฤดีปรือปรากและมัลลิกาบุญเทศโดยมีพฤกษามณีวงศ์กับปริมประภาแก้วคำใสเป็นผู้เล่นสำรองเซตแรกสู้กันสนุกสูสีผลัดกันทำคะแนนแบบแต้มต่อแต้มก่อนจะเป็นสาวไทยเอาชนะไปก่อน 15-13 ขึ้นนำ 1-0 เซต2เวียดนามแก้เกมได้ดีขึ้นนำในช่วงต้นเซตสาวไทยค่อยๆไล่ทีละแต้มแต่ว่าไม่ทันทำให้แพ้ไป 12-15 เสมอกัน 1-1 เซตต้องตัดสินกันที่เซตสุดท้ายปรากฏว่ารูปเกมยังคงเหมือนเดิมแต้มเบียดกันตั้งแต่เริ่มเกมพลิกไปพลิกมาสุดท้ายสาวไทยแซงเอาชนะไปแบบสะใจกองเชียร์15-12คะแนนส่งผลให้สาวไทยกลับมาทวงแชมป์จากเวียดนามได้สำเร็จหลังจากที่เสียแชมป์โลกในประเภท4คนทีมหญิงเมื่อปีที่แล้วส่วนตะกร้อทีมชุดชายรอบชิงชนะเลิศทับลูกหวายไทยดีกรีแชมป์34สมัยพบกับมาเลเซียคู่ปรับตลอดการโดยทีมเอไทยส่งยาวปืนใหญ่สิทธิพงษ์คำจันทร์สุภสิงห์บุญเรืองยืนและวรายุทธจันทรเสนาผลปรากฏว่าเซตแรกทีมเอไทยเสียท่าไปก่อนแต่ก็กลับมาทวงคืนเอาชนะไปได้2-1เซต4-15 15-3 และ 15-11 ขึ้นนำไปก่อน 1-0 ทีมจากนั้นในทีม B ทีมไทยส่งสิริวัฒน์สาขาราชันวิพันธ์และทวีศักดิ์ทองสายเอาชนะมาเลเซีย 2-0 เซต 15-13 15-9 สรุปแล้วไทยชนะมาเลเซีย 2-0 ทีมผงาดครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสมัยที่35สรุปตะกร้อคิงคัพผลนี้ทัพนักหวดลูกพลาสติกไทยสามารถกวาดแชมป์ทั้ง7ประเภทที่ส่งนักกีฬาลงแข่งขันประกอบด้วยตะกร้อลอดห่วงชายตะกร้อลอดห่วงหญิงตะกร้อ4คนผสมตะกร้อ4คนชายเซปักตะกร้อทีมชุดหญิงตะกร้อ4คนหญิงและเซปักตะกร้อทีมชุดชาย